คำถามข้อที่สองวิบากกรรมอะไรที่ทำให้ลูกช้างลูกได้ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้คะทุกอย่างมีเหตุทั้งนั้นจ้ะเรื่องนี้มีเหตุทั้งสิ้นเนาะคือชีวิตในสังสารวัฏก็มีแต่เรื่องเหตุและผลนั่นเองประกอบเหตุอย่างนี้ก็จะไปเป็นผลอย่างนั้นหรือผลอย่างนี้ก็มาจากการประกอบเหตุอย่างนั้นอย่างนี้นะจ๊ะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้นะจ๊ะจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ควรจะศึกษาเรียนรู้เอาไว้นะจ๊ะคำตอบดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะสำหรับอุปกรรมที่ทำให้ลูกช้างลูกต้องมาดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้นั้นท่านี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมที่ลูกช้างลูกเนี่ยได้เคยไปพูดจาดูถูกและกดดันพวกลูกนี้จนทำให้ลูกนี้บางรายเกิดความเครียดจัดและก็ฆ่าตัวตายในหลายภพหลายชาติก่อนๆนู่นได้ช่องตามมาส่งผลรวมกับวิบากกรรมในภพชาติปัจจุบันที่ลูกช้างลูกได้เคยเดิมน้ำเมาสูบเสพยาเสพติดเป็นต้นในสมัยที่ตัวเขาเป็นวัยรุ่นอยากฟังไหมนี่เนาะเรื่องก็มีอยู่ว่าในหลายภพหลายชาติก่อนๆนู้นลูกชายของลูกก็ได้เกิดเป็นกุลบุตรสุดเขี้ยว อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางและเมื่อลูกชายของลูกได้พบชาตินั้นเติบใหญ่ขึ้นตัวเขาก็ได้ประกอบอาชีพค้าขายอุปกรณ์ทางการเกษตรและด้วยความที่ลูกช้างลูกในภพชาตินั้นน่ะมีระบบการบริหารจัดการทางการค้าที่ดีด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้กิจการค้าขายอุปกรณ์ทางการเกษตรของลูกช้างลูกในภพชาตินั้นน่ะมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆและในที่สุดตัวเขาก็ได้กลายเป็นเศรษฐีที่มีฐานะโดดเด่นและร่ำรวยมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียวตามทันไหมและด้วยความที่ลูกช้างลูกในภพชาตินั้นมีฐานะทางการเงินที่มั่งคั่งและฟู่ฟ้าเป็นอย่างมากนี่เองจึงทำให้มีพวกชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนเรื่องเงินทองแวะเวียนมาเยี่ยมเพื่อขอกู้เงินจากลูกช้างลูกในภพชาตินั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆตามทันไหมจ๊ะคนไม่มีเงินเนี่ยก็อยากได้เงินก็จะไปหาแหล่งของเงินอยู่ตรงไหนก็จะไปตรงนั้นนี่นะจ๊ะและเมื่อลูกช้างลูกปล่อยเงินกู้ให้กับพวกชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องเงินมากเข้าในที่สุดตัวเขาก็เริ่มหันมาประกอบอาชีพปล่อยเงินกู้อย่างเอาจริงเอาจังมากขึ้นจนกระทั่งกิจการปล่อยเงินกู้ได้กลายเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งของตัวเขาไปในทันทีตามทันไหมจ๊ะในเวลาต่อมากิจการปล่อยเงินกู้ของลูกช้างลูกในภพชาตินั้นก็ได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการปล่อยเงินกู้อีกด้วยซึ่งโลกนี้ลูกช้างลูกในภพชาตินั้นบางพวกกระจายนี่ตรงเวลาบางพวกกระจายหนี้ไม่ตรงเวลาบางพวกถึงมีเวลาก็ไม่จ่าย
แต่ที่หนักไปกว่านั้นคือบางพวกไม่มีจ่ายแล้วแถมยังมาขอกู้เพิ่มอีกเป็นต้นเป็นต้นนี่นะจ๊ะสำหรับพวกลูกหนี้ที่ไม่มีเงินมาจ่ายคืนให้กับลูกชายลูกในภพชาตินั้นน่ะลูกชายลูกก็จะไปตามทวงเงินคืนด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดโมโหอย่างสุดๆมันก็น่าเนาะไม่ได้เข้าข้างนี่เข้ากลางนะก็เล่นเอาไปงั้นเนาะและด้วยอารมณ์หงุดหงิดโมโหที่ครุกรุ่นอยู่ในใจของลูกชายลูกในภพชาตินั้นนี่เองตามทันไหมจ๊ะจึงทำให้ทันทีที่ตัวเขาได้เจอกับพวกลูกหนี้ที่ไม่มีเงินมาจ่ายคืนตัวเขาก็จะพูดจาดูถูกกดดันพวกลูกหนี้เหล่านั้นไปในทำนองที่ว่าคือมันเจอบ่อยๆเขาก็นี่เนาะสุดทนนะถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ให้ไปฆ่าตัวตายซะโอ้นี่พูดจาในทำนองเนี้ยส่วนวิธีการก็ไปหาเอาเองเนี่ย คือไปพูดกดดันเนาะถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ให้ไปฆ่าตัวตายซะส่วนว่าลูกหนี้ที่ไม่มีเงินจ่ายแถมยังมาขอกู้เพิ่มอีกนั่นนี่มีเหตุผลแล้วถ้าให้กู้เพิ่มแล้วจะได้ไปขยายนี่นะแล้วได้เงินมาเท่าไหร่จะได้มาคืนเยอะแยะส่วนว่าลูกหนี้ที่ไม่มีเงินจ่ายแถมยังมาขอกู้เพิ่มอีกนั้นลูกชายลูกในภพชาตินั้นก็จะพูดจาด้วยถ้อยคำแรงไปนำทำนองที่ว่าของเก่าก็ยังไม่มีปัญญาจะจ่ายยังจะกล้ามาขอกู้เงินอีกอย่างนี้ไปตายซะโอ้นี่นะซึ่งลูกชายของลูกพบชาตินั้นก็ได้ใช้วาจาที่ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยมันถึงจุดแล้วเนาะพูดจาดูถูกกดดันพวกลูกหนี้เหล่านั้นอยู่เป็นประจำพอเป็นทีนี้จึงทำให้ลูกหนี้ที่ไม่มีเงินไม่มีเงินจะมาจ่ายหนี้บางรายเกิดความเครียดและกดดันอย่างสุดขีดเราก็ต้องผ่อนคลายสักหน่อยนะโอ้เจ้าหนี้พอเป็นทีนี้จึงทำให้ลูกหนี้ที่ไม่มีเงินจะมาจ่ายหนี้บางรายเกิดความเครียดและก็กดดันอย่างสุดขีดและในสุดพวกเขาเราก็ได้ตัดสินใจหาทางออกในการฆ่าตัวตายตามคำพูดที่ลูกชายรู้พบชาตินั้นได้พูดจาดูถูกกดดันเอาไว้จริงๆนี่เลยจ้ามันก็ถูกเซตไปแล้วเนาะเป็นโปรแกรมละถามกฎแห่งกรรมเพราะว่าทุกคนชีวิตในทุกในสังสารวัฏล้วนแต่ตกภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้นแต่วิบากกรรมดังกล่าวหรือวิบากกรรมที่ลูกช้างลูก ได้พูดจาดูถูกกดดันพวกลูกหนี้จะทำให้ลูกหนี้บางรายเกิดความเครียดจัดแล้วก็ฆ่าตัวตายไปหลายคนในหลายภพหลายชาติก่อนนู้นนี่เองจึงได้กลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวลูกช้างลูกนับตั้งแต่พบชาตินั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งมาถึงพบชาติปัจจุบันนี้และเมื่อวิบากกรรมนั้นกล่าวได้ช่องทางมาส่งผลร่วมกับวิบากกรรมในพบชาติปัจจุบันที่ลูกช้างลูกได้เคยดื่มน้ำเมาสูบเสพยาเสพติดเป็นต้นในสมัยที่ตัวเขาเป็นวัยรุ่นจึงเป็นผลทำให้ลูกชายลูกต้องมาดื่มยาพิษฆ่าตัวตายเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองตามทันไหมจ๊ะส่วนว่าวิบากกรรมการเสพยาเสพติดนั้นจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไรจะน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนแล้วก็คงจะมาลงรายละเอียดกันในภายหลังนะจ๊ะเอาอีกไหมเอาอีกแล้วก็ได้ยินกันชัดแล้วป่ะจ๊ะเนี่ยคำถาม
วิบากกรรมที่ลูกช้างลูกได้ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายได้พบชาติปัจจุบันนี้นะจะยังส่งผลต่อไปในภพชาติเบื้องหน้าอีกหรือไม่แล้วก็จะต้องทำอย่างไรวิบากกรรมนี้ถึงจะเบาบางลงไปได้คะสำหรับวิบากกรรมที่ทำให้ลูกช้างลูกต้องมาดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้มันก็ยังคงมีกำลังที่แรงอยู่พอเพิ่งยกนี่เนาะในชาติปัจจุบันนี้อีกทั้งวิบากกรรมนั้นกล่าวก็พร้อมที่จะส่งผลต่อไปอีกหลายภพหลายชาติทีเดียวพอมันมาทำได้มันเซตโปรแกรมมันก็ปรูดเหมือนคอนโดวิบากกรรมนึกออกไหมปรูดคอนโดฆ่าตัวตายฉันตามทันมาอาจจะได้นึกออกไงพรูด คือเวลาที่ลูกชายลูกเด็กเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีเหตุมีปัจจัยที่เหมาะสมไปถึงไหนส่งผลไปอีกหลายชาติใช่ไหมจ๊ะคือวันใดที่ลูกช้างลูกได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีเหตุมีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะทำให้วิบากกรรมนี้ได้ช่องตามมาส่งผลเช่นประสบกับภาวะปัญหาในชีวิตอย่างหนักเป็นต้นไม่ว่าจะมาจากทางไหนก็ตามเลยจ๊ะเมื่อนั้นลูกช้างลูกก็จะคิดหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายในที่สุดเพื่อหนีให้พ้นปัญหาเหล่านั้นนี่เนาะโอ้จะเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้ทีเดียวเนาะถ้าใช้วิธีนี้สิไม่มีวิบากไม่ได้ตายเถอะนิ่งไม่บรรลุมรรคผลนิพพานตายเถอะหรือไม่บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุตายเถอะอย่างนี้เนาะส่วนวิธีการที่จะแก้ไขวิบากกรรมดังกล่าวหรือวิบากกรรมที่ทำให้ลูกชายลูกต้องมาดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้ให้เจือจางเบาบางลงไปได้นั้นดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะดูอยู่ค่ะตัวลูกและทุกคนในครอบครัวก็จะต้องมานั่งสมาธิให้ได้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอทำได้ไหมจ๊ะทำได้และเมื่อตัวลูกและทุกๆคนในครอบครัวได้นั่งสมาธิแล้วก็ให้มานุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้ลูกช้างลูกบ่อยๆยิ่งถ้าหากตัวลูกและทุกๆคนในครอบครัวสามารถนั่งสมาธิจนมีใจที่หยุดนิ่งได้มากเท่าไรใจของตัวลูกและทุกๆคนก็จะยิ่งมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นก็จะมีกำลังมากกว่าปกติอีกด้วยเวลาบุญแทรกหาช่องเนี่ยโอ้ต้องมีกำลังมากๆและได้ผลแห่งบุญที่มีกำลังมากๆนี่เองเนี่ยก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมที่ห่อหุ้มแจงลูกช้างลูกให้เจือจางเบาบางลงไปเรื่อยๆนี่เนาะตามทันไหมจ๊ะและเมื่อวิบากกรรมที่ห่อหุ้มแจงลูกช้างลูกเจือจางเบาบางลงไปมากเข้าผลแห่งบุญที่ตัวเขาได้เคยสั่งสมไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่กับผลแห่งบุญที่ตัวลูกและหมู่ญาติได้อุทิศส่งไปให้กับเขาก็จะได้ช่องชิงช่วงส่งผลมากขึ้นตามทันว่าจะตรงเดียวนี่นะคือผู้มีชีวิตอยู่ทำอุทิศไปให้
จนกระทั่งวิบากกรรมของตัวเขาเบาบางลงจะทำให้ผลบุญของทุกคนและของเขาด้วยในช่องตามใจไหมจ๊ะและเมื่อผลแห่งบุญที่ลูกช้างลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้กับผลแห่งบุญที่ตัวลูกและหมู่ญาติได้ทำและอุทิศส่งไปให้กับเขาได้ช่องตามมาส่งผลมากเพียงพอแล้วก็จะส่งผลทำให้ตัวเขาพ้นจากความทุกข์ทรมานที่ได้รับอยู่ในยมโลกของมหานรกขุมที่หนึ่งยังไม่พอจ๊ะแล้วตัวเขาจะได้ไปบังเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ด้วยนี่ไหมจ๊ะนอกจากหลุดออกจากยมโลกแล้วกำลังบุญที่เขาทำได้ช่องปุ๊บส่งไปสู่สุคติเลยโอ้นี่นะเป็นเทวดาขึ้นสวรรค์นี่นะนี่ตามทันไหมทันค่ะเอาอีกไหมเอาอีกแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเมื่อลูกช้างลูกได้ไปบังเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์แล้วอันนี้บอกไว้ล่วงหน้าตัวเขาเองก็จะต้องไม่ประมาทหรือมัวเพลิดเพลินอยู่กับทิพยสมบัติต้องนึกถึงวันวานที่ผ่านมาในยมโลกนี่เนาะเพื่อจะได้แบบประมาทอีกทั้งตัวก็จะต้องตั้งใจนั่งสมาธิให้มากๆโดยเช่นไปตามมนุษย์พอเป็นกายหรือเป็นเทวดาเลยนะไปตามมนุษย์ให้มาทำความดีให้เยอะๆอย่างสุดกำลังจะไปตามคนมาบวชโดยวิธีการของเทวดาแล้วไปตามคนมาทำบุญกฐินเป็นต้นถ้าขึ้นตอนนี้ก็กฐินปีนี้นี่เนาะดีไหมดีค่ะเคยได้ยินที่ไหนบ้างไหมไม่เคยนี่เนาะนี่นะตามทันมาเอาอีกไหมเอาอีกซึ่งถ้าหากตัวลูกและทุกคนในครอบครัวรวมถึงลูกช้างลูกสามารถทำได้เช่นนี้วิบากกรรมนั้นกล่าวหรือวิบากกรรมที่ลูกช้างลูกได้ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้ก็จะค่อยๆเจือจางเบาบางลงไปเรื่อยๆนี่ตามทันไหมจ๊ะอันนี้คือหลักวิชานะอันนี้คือหลักวิชาเห็นไหมจ๊ะแต่ถ้าหากจะให้วิบากกรรมนั้นกล่าวหมดเกลี้ยงเสี่ยงไปเลยนะลูกช้างลูกจะต้องจุติใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์คือต้องหมดบุญบนสวรรค์แล้วก็ลงมาแล้วก็มาพบกับพระพุทธศาสนาเกิดในบุญญาเขตนี่นะจ๊ะวิชาธรรมกายด้วยก่อนตามทันไหมจ๊ะนี่บอกตามหลักวิชาไปล่วงหน้าจ้ะและเมื่อลูกช้างลูกได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วพบแล้วเนี่ยจ้ะในอนาคตนี่นะตัวเขาจะต้องตั้งใจนั่งสมาธิให้เข้าถึงพระธรรมกายไม่อย่าพบแล้วไม่ทำแล้วจะเกิดมาทำอะไรตัวก็จะต้องตั้งใจนั่งสมาธิก็ถึงพระธรรมกายแล้วก็มาศึกษาวิชาธรรมกายเนี่ยก็จะได้ไปเก็บไปแก้ผังแห่งวิบากกรรมดังกล่าวให้หมดไปด้วยตัวของเขาเองตามทันไหมคือมันต้องไปเห็นนะซึ่งนี่ก็คือหลักวิชาที่จะแก้ไขวิบากกรรมดังกล่าวหรือวิบากกรรมที่ทำให้ลูกชายลูกต้องมาดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้ตามปกตินี่ว่ากันไปตามกติตามหลักวิชานี่นะจ๊ะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ก็ต้อง come and see